มค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนที่โคราชกันนะคะตอนนี้เขาจัดประกวดกิจกรรมค่ะเป็นการแต่งกายอาชีพในฝันน่ะเดี๋ยวตั้งหน้าตั้งตาดูกันให้ดีๆเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างน้องๆหนูๆนี่ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนครราชสีมานะคะนี่อะไรอ่ะอย่าเป็นอะไรอ่ะอุ๊ยเป็นนักร้องเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเงี้ยหรอนี่เป็นการประกวดนะคะ Future Korean Idol ค่ะเขาบอกว่าแต่งกายในอาชีพในฝันเลยเด็กนักเรียนที่เข้าประกวดมี30คนด้วยกันนะคะคือมีหลากหลายอาชีพอ่ะที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากจะเป็นกันแน่นอนที่สุดเลยอาชีพอะไรอะไรฮะทหารครูหมออะไรอย่างเงี้ยหางเครื่องนายแบบนางแบบดารงดารานักร้องนักฟุตบอลแล้วบางคนอยากเป็นชาวนาด้วยนะอ๋อเหรออู้ดีนะเออนี่ๆๆมีอะไรอันนี้คงอยากไปอยู่ในวงการบันเทิงเห็นมั้ยคะเป็นนางแบบเออๆเหมือนนางไทยแลนด์เลยเนาะที่ตอนนี้ช่อง8กําลังจัดประกวดกันอยู่นะตอนนี้อายุยังไม่ถึงงานน้องๆก็เอาเวทีนี้ไปก่อนอ่ะบางคนใส่เสื้อกราวเป็นแบบเหมือนคุณหมออะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยค่ะคนนี้ชื่อว่าน้องณัฐนิสาวัชิรกุลพัฒน์นะคะน้องเรียนม.4ค่ะน้องบอกอยากเป็นนักการเมืองอ่ะเออใส่สูทสีบ้านเย็นมาเลยเห็นมั้ยและน่ะสัญลักษณ์พวงมาลัยดอกดาวเรืองด้วยนะคะพักน้องชื่อพักอะไรอ่ะพักอะไรละมุนจังละมุนจังน่ารักแต่งตัวแบบนี้คือแบบอยากจะเป็นใครหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ว่าอยากจะเป็นนักการเมืองเพื่อมาสร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนได้เท่าเทียมกันนะคะและน้องบอกด้วยบอกว่านักการเมืองสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้เพราะฉะนั้นความใฝ่ฝันสูงสุดของหนูอยากเป็นอะไรลูกสส.หรือเปล่าโนหนูอยากเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะชัดเลยลองฟังดูค่ะมีเพื่อนที่บริหารเพราะว่าหนูรู้สึกว่าประเทศของเราอะค่ะต้องได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนั้นแล้วค่ะหนูเลยอยากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่บริหารประเทศให้สังคมเรามีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้นค่ะนายกในดวงใจของหนูก็คือนายกที่รับฟังเสียงของประชาชนและปฏิบัติตามคำที่เขาบอกตอนหาเสียงค่ะทำให้ได้เหมือนกับนโยบายที่เขาบอกมาตอนต้นหนูคิดว่าสิ่งนี้ค่ะคือสำคัญที่สุดแล้วของการเป็นนายกค่ะเออแต่งตัวแบบนี้แบบเรียนแบบใครคุณอุ้งอิงหรือเปล่าเอาคิดถึงเลยใช่ไหมนะปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอันเนี้ยนะท้ายอยู่เนาะประโยคนี้นี่คือแบบว่าคือมันกลายเป็นมีมเลยทีเดียวนะท่านผอ.ว่ายังไงบ้างผอ.เมื่อวานนี้ก็ต้อนรับนักข่าวหน้าดูเลยนะคะผอ.บอกว่าการจัดการประกวดครั้งนี้ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอาชีพนักการเมืองนี่เด็กๆที่นี่สนใจผอ.ประยงปทุมวันว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยค่ะก็มีศิษย์เก่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นองคมนตรีเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงด้วยกันเหลือแต่นายกรัฐมนตรีนี่แหละก็คาดหวังกันไว้บอกว่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยน่าจะได้ศิษย์เก่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็หวังไว้แบบนั้นนะฮะก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าความฝันของแต่ละคนเนี่ยพอโตขึ้นมาบางครั้งความฝันมันก็อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่บางคนก็แบบว่าโอ้โหแน่วแน่จริงนะเมื่อกี้นี้แอบแซวนิดนึงน้องคนนึงอยากเป็นชาวนาแต่หน้าโอ้โหโบ๊ะซะขาวเลยเป็นชาวนายุคใหม่ที่สวย ได้เหมือนกันนะ